ผมเป็นก้อนมากเลยเพราะว่าฝ้ายเพิ่งไปเดินออกกำลังกายมานะคะแล้วเหงื่อออกช่วงนี้เนี่ยก็ตั้งใจกลับมาออกกำลังกายแบบจริงจังเลยจริงจังไหมมึงจริงไม่ค่อยได้จริงจังอะไรขนาดนั้นในแต่ละช่วงแต่ว่ามันไม่ได้ออกเลยมากกว่าพวกแบบบอดี้เวทเวทเทรนนิ่งที่มันต้องสร้างมวลกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเวลาที่กล้ามเนื้อเราหายไปหรือเราไม่ค่อยได้แบบไปฟิตแอนด์เฟิร์มมันนั่นแหละส่วนตัวฝ้ายนะจะรู้สึกว่าเซลลูไลท์มาง่ายมากเวลาที่เรากินอะไรต่างๆมันก็เหมือนกับกินก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่มันเหมือนสะสมเป็นไขมันได้ง่ายมากอะไรเงี้ยก็เลยในเมื่อเราชอบกินชอบลองชิมอาหารต่างๆก็เลยกลับมาบอดี้เวทเพื่อที่จะได้กินผมดูแบบพยายามมากเลยดูพยายามจะยิบย่อยปล่อยหวานเนาะแต่แบบให้มีหน้าม้าหน่อยนั่งถอนหายใจก็ว่าจะบอดี้เวทที่ห้องเพราะว่าฟิตเนสคนเยอะมากเลยอะแล้วก็ถ้ายังมีแรงเรือแล้วฝนไม่ตกอาจจะไปว่ายน้ำทำไมขยันขนาดนี้แต่ก่อนอื่นเหมือนปากซีดเติมลิปนี่ค่ะของอิปซ่าเขาคืออิปซ่าลิปออยล์เป็นลิปออยล์ที่ออกใหม่อันนี้เบอร์05นะคะเหมือนเขาจะมีสีอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะแล้วก็โทนชมพูเนี่ยมี2-3 สีมั้งฝ้ายก็เลยถามเขาว่าสีประมาณไหนที่เหมาะกับคนที่ไม่ค่อยชอบแต่งหน้าแล้วทาแล้วแบบมันทำให้ดูสดใสขึ้นเขาก็เลยแนะนำเบอร์05นะคะนี่ค่ะก็โอเคนะเติมลิปก่อนจะได้มีแรงออกกำลังกายไม่ได้เมากันนานขออวดของอีกได้ไหมที่เห็นตั้งกล้องแต่มุมนี้เพราะว่ามุมอื่นรกมากแล้วแบบไฟแต่งห้องแบบแต่งห้องไม่เสร็จสักทีอะห้องไม่ได้ใหญ่แต่การแต่งให้มันแบบดูเต็มดูดีดูว่าแต่งแล้วอะมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันก็เลยพักก่อนนี่จะอวดอันนี้เนี่ยคือมันคือต้นอะไรไม่รู้แหละไฟไปซื้อมาจาก H&M Home นะคะใครพอทราบบ้างว่ามันคือต้นอะไรอะอันนี้ซื้อมาประมาณจะ2 สัปดาห์แล้วมั้งมันยังอยู่ได้แบบนานมากๆเลยนะถ้าใครอ่ะอยากจะให้ห้องดูมีต้นไม้จริงที่ไม่ได้อยากปลูกเองไม่สามารถดูแลต้นไม้ปลูกเองได้อ่ะถ้าเจอสิ่งเนี้ยซื้อมาเลยเสียบแจกันไว้แล้วแบบเว้ยฝ้ายไม่ได้เปลี่ยนน้ำด้วยนะมันจะมีต้นไม้บางอย่างที่ถ้าเราไม่เปลี่ยนน้ำบ่อยๆอ่ะตัวลำต้นหรืออะไรมันจะเปื่อยมันจะเน่าแล้วมันจะส่งกลิ่นน้ำจะเหลืองๆใช่ป่ะแต่เนี้ยคือวางไว้ลืมๆอ่ะก็ยังดีอยู่ใบอะไรไม่รู้อ่ะดีมากเลยถ้าไปเจออีกอ่ะจะแบบซื้อมาปักใจกันเพราะว่ามันทำให้ห้องดูมีสีเขียวแล้วเราไม่ต้องปลูกคือจริงๆฝ้ายก็อยากได้ต้นไม้ที่มาปลูกเองนะแต่ว่าสกิลการดูแลไม่ได้จริงๆก็เลยประมาณนี้ถ้าเป็นต้นไม้ปลอมก็ไม่ค่อยชอบอีกเพราะมันรู้สึกว่ามันก็ต้นไม้ปลอมอ่ะชอบอันนี้ดีมากทนมากๆเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ไปได้ถึงเมื่อไหร่แต่ก็น้องเขาอาจจะเริ่มมีการเหี่ยวน้ำตาลอะไรบ้างแล้วแต่แค่นี้เดียวนะทุกอย่างดูดีเลยอะเลิศมากแนะนำป้าเคยพยายามซื้อแบบกระถางอะไรมาตั้งไว้แล้วทีเนี้ยก็ตามเพจพี่ปูเป้ใช่ปะยุคนี้เราพูดกันนานมากเลยอะแต่เมาตามเพจพี่ปูเป้โซสวีทแล้วพี่แกคือก็เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ใช่ปะแต่ก็เชี่ยวชาญด้านต้นไม้มากๆแล้วเห็นพี่ปูเป้เวลาซื้อต้นไม้มาแต่ละครั้งอะเขาก็จะเอามาล้างแบบล้างรากเปลี่ยนดินเปลี่ยนวัสดุปลูกใหม่อะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้โหแบบขนาดนั้นเลยคือพี่แกบอกว่ามันจะช่วยแบบจำกัดอะไรนะมันจำกัดไม่ใช่มันกำจัดพวกแมลงหรืออะไรต่างๆที่มันมากับต้นไม้ที่เราซื้อมาเพื่อเคลียร์ทุกอย่างออกให้หมดจะได้ไม่มีสัตว์ประหลาดอะไรแบบติดเข้ามาในห้องเราเพราะว่าถ้าเราไว้ในห้องนอนใช่ป่ะมันอาจจะมีแมงมีอะไรต่างๆที่แบบเป็นแมลงมากับพืชอ่ะเฮ้ยมันต้องขนาดนั้นเลยตอนแรกนั่นแหละมันก็เลยทำให้ไฟไม่ค่อยแต่มาปลูกพอรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีหลายสิ่งที่ต้องทำอ่ะเพราะเคยมีสัตว์ประหลาดติดมาด้วยไม่ใช่สัตว์ประหลาดหรอกเป็นน้องน่ารักแหละคือไฟเอาต้นไม้กระถางดอกไม้อ่ะไปซื้อมาจากสวนเกษตรแล้วทีเนี้ยก็มาตั้งไว้แล้วก็คิดว่าเฮ้ยจะมีสัตว์ประหลาดติดมาไหมนะนึกถึงที่แบบพี่ปูเป้เคลียร์กระถางตัวเองอ่ะก็คงไม่มีหรอกมั้งทีเนี้ยไปมาเดินไปเปิดตู้เย็นรู้สึกเราเหยียบโดนอะไรแบบเย้เหมือนเราเหยียบอะไรตายอ่ะแล้วแบบก้มลงไปดูที่พื้นมันมีทากที่แบบมีรอยไต่ออกมาจากกระถางต้นไม้นั้นเลยอ่ะแล้วแบบเราเหยียบตายคาที่อ่ะตั้งแต่นั้นมาคือยกเลิกโปรเจกต์การซื้อกระถางต้นไม้มาตั้งไว้ในห้องก่อนเพราะว่ามันรู้สึกว่าเราดูแลได้ไม่ดีในตรงนี้ก็พักก่อนเดี๋ยวแบบเหยียบอะไรตายอีกไม่รู้แล้วเดี๋ยวเกิดเป็นแมงแมลงอะไรที่มันจะแบบวุ่นวายในห้องเราก็เลยพักก่อนช่วงนี้ไม่ได้ทำอาหารเองเลยนะคะก็จะซื้อพวกข้าวกล่องแบบเนี้ย
แล้วเขาเป็นพวกอาหารคลีนนะเป็นของสลิมฟิตของดีเจภูมิบ้างแล้วก็ของเลรูทนี่ปะเขาจะแบบพวกไม่มีทรานส์แฟตไม่มีน้ำตาลอะไรเงี้ยก็พยายามกินดีๆหน่อยอันนี้เนี่ย1แถม1กล่องละ85 บาท1แถม1ก็ตกกล่องละ40 กว่าบาทเองอ่ะเฮ้ยแล้วเป็นแบบข้าวกล้องเป็นวัตถุดิบอะไรดีๆนะคะแล้วก็นี่ก็1แถม1เหมือนกันซื้อทั้งของลดราคาคุณเลยนี่ดีเจภูมิแต่จริงๆเราก็ซื้อราคาเต็มเขานะถ้าแบบวันไหนไม่ได้เขาไม่ได้แพ็คลดราคาแล้วก็อุดหนุนเขาแบบเต็มราคาเหมือนกันแต่ว่าไปแล้วก็เจอบ่อยนี่ก็ถือเป็นทางเลือกสำหรับคนที่อยากจะกินอาหารคลีนแต่ว่ารู้สึกว่าอาหารคลีนแพงไปลองแบบไปดูตามซูเปอร์นะเดี๋ยวนี้เขาเริ่มมีแบบมาขายกันเยอะแยะแล้วนะแต่ที่หมดตังค์เยอะบ่อยสุดเนี่ยก็คือมันหวานเพราะมันหวานเป็นอะไรที่มันก็ราคาไม่ได้เล็กน้อยนะราคาสูงเหมือนกันแต่แบบอยากกินชอบอ่ะก็เลยแบบประหยัดเงินอันนี้มาซื้ออันนี้จะขอแนะนำนมโอ๊ตที่ฝ้ายชอบมากเลยช่วงนี้คือฝ้ายลองกินมาหลายรสแล้วรสที่ชอบเนี่ยก็จะเป็นรสที่กินเปล่าๆและอร่อยและเอาไปใส่กาแฟก็อร่อยด้วยก็คือ2อันนี้ค่ะเนี่ยอร่อยมากจริงๆกุนเมทก่อนก็ได้นี่จะเป็นยี่ห้อที่น่าจะหาง่ายที่สุดในหลายๆซูเปอร์ในออนไลน์ก็มีถ้าแบบขี้เกียจหิ้วเหียดแบกอันเนี้ยอร่อยนะเป็นแบบที่ไม่เติมน้ำตาลใช่ไหมไม่มีชูการ์หรือว่าสวิตเทนเนอร์ใดๆต่างๆไม่มีนู่นไม่มีนี่กินเปล่าๆอร่อยกินเย็นกินร้อนใส่กาแฟอะไรอย่างเงี้ยอร่อยมากมันเป็นความนัวความละมุนหรืออ่ะถ้าคุณสามารถหาสิ่งนี้อันนี้ก็อร่อยเอาจริงถ้าใส่กาแฟนะไปว่าอันเนี้ยอะไรนะอันนี้อร่อยกว่าคือแน่นอนแหละมันเป็นบาริสต้าเบลนด์นี่นะคะเขาทำมาเป็นบาริสต้าเบลนด์ก็คงจะออกแบบมาให้เหมาะกับการชงเครื่องดื่มกาแฟต่างๆอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นไม่ใส่น้ำตาลเพิ่มเหมือนกันอร่อยมากอะคือครั้งแรกที่มาเทใส่กาแฟแล้วแบบอร่อยแล้วก็แต่ว่าไม่เคยกินเปล่าๆเลยอันนี้เหมือนพอบอกเป็นบาริสต้าเบลนด์แล้วก็ใส่แต่กาแฟอย่างเดียวเลยแต่อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะเรื่องอะไรอร่อยอะไรถูกปากไม่ถูกปากเนี่ยแล้วแต่เทสแล้วแต่ความชอบส่วนตัวของเราเลยอันนี้ก็แค่แนะนำจริงว่า I love these two so much พร้อมแล้วต้องพัดลมจ่อเท่านั้นค่ะไปรู้สึกใส่ว่าเขาผ่อนคลายกันหรือยังไม่รู้หรือยังฉะนั้นเวลาขอความร่วมมือให้ใส่หน้ากากในคอนเสิร์ตโอเคคือเราเคยเรียกวันว่า new normal ถูกไหมคะเรื่องของการติดเชื้อโรคเนี่ยแต่ปลอดภัยในแง่ของการ identity อ่ะฝ้ายว่าจะออกไปซูเปอร์แป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็วันนี้มีมูจิวีคเขาลด 10% ถึงวันที่3เลยมั้งก็จะแวะไปดูหน่อยอันนี้ก็เป็น OOTD ของวันนี้ค่ะสกามสีเทาของ Fego Market เสื้อคาร์ดิแกนยูนิโคลกางเกงเดรปซาตินแพนยูนิโคลยับด้วยไม่ค่อยดีลีทแล้วรองเท้ามูจิค่ะกระเป๋ามูจินี่แล้วก็อย่าลืมพกร่มไปด้วยนะคะแล้วก็อเมริกาโน่เย็นนะคะทานที่ร้านนะคะชอบชิคมะพร้าวของมูจิมากเลยอะมะพร้าวแน่นมากแล้วก็ไม่หวานเกินนะคะอันนี้รองเท้าที่ฝ้ายใส่อยู่นะคะเขาก็ลดจาก990เหลือ790
จะเป็นราคาที่ลดอยู่แล้วนะคะก็จะไม่ได้ร่วมโปรโมชั่นลด 10% แต่ว่าก็ลดเยอะอยู่เดี๋ยวเราลองสีขาวไปลองแล้วก็ไม่เลือกไม่ถูกอ่ะดีกว่าสีแบบเทาแล้วก็เสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตฟ้าจะไม่ชอบไซส์เล็กเท่าไหร่ชอบประมาณ M ขึ้นไปนะคะชอบกางเกงแบบนี้ของเขามากเลยอ่ะแต่ว่าไม่ได้ร่วมโปรโมชั่นแต่ฟ้าก็จะเอาไปลองจะนึงละกันตอนนั้นซื้อเป็นไซส์ใหญ่ไปใส่แบบโอเวอร์ไซส์นะคะอันนี้เจอไซส์ S แล้วห้องลองกว้างมากๆเลยดูสิสีฟ้าเพิ่มนะคะนี่ค่ะกระถางต้นไม้ที่ฝ้ายใช้อยู่ก็ซื้อจากมูจินี่แหละมันมีแบบ1อันแล้วก็ไม่ใช่กระถางผู้ผิดใจกันนะคะ1อันแล้วก็3อันอันนี้จะ500กว่าบาทแล้วก็กระเป๋าอันนี้มีเป็นไซส์เล็กจิ๋วแล้วนะคะเล็กลงมากกว่าเดิมอีก59บาทYou